มาดูโครงการดีๆของทางธกส.ครับที่เตรียมเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4วงเงินทั้งหมด 100,000 ล้านบาทนะครับก็คือถ้าหากว่าฝากครบ3ปีมีโอกาสรับดอกเบี้ยพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ซึ่งมีมูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมด20ล้านบาทครับก็จะเริ่มรับฝากในช่วงที่1นะคะสำหรับเกษตรกรลูกค้าและผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน 20-23 มีนาคมนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดสำหรับโครงการนี้นะครับก็คือทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4หน่วยละ500บาทจำนวนทั้งหมด200ล้านหน่วยวงเงินรวม 100,000 ล้านบาทซึ่งหากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ5บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.333 ต่อปีพร้อมกับมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่มูลค่าของรางวัลรวม20ล้านบาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่า107ล้านบาทต่อเดือนซึ่งจะเปิดรับฝาก2ช่วงก่อนนะครับคือช่วงแรกในระหว่างวันที่20ถึง23มีนาคมนี้วงเงินรวมช่วงแรกอยู่ที่ 70,000 ล้านบาทแล้วก็จะให้พิเศษสำหรับเกษตรกรลูกค้าและลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง3ซึ่งก็จะครบกำหนดไถ่ถอนแล้วก็เป็นผู้ใช้บริการธกส. A-Mobile และ A-Mobile Plus สามารถใช้สิทธิ์จองสลากช่วงแรกได้ก่อนนะครับผ่านเว็บไซต์ที่ www.baac.or.th ในช่วงระหว่างวันที่13ถึง18มีนาคมนี้ครับและสำหรับในช่วงที่2นะคะจะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะตั้งแต่วันที่24มีนาคม2566นี้นะคะวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทค่ะผ่านแอปพลิเคชันธกส. A-Mobile หรือว่า A-Mobile Plus นะคะและธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศด้วยสำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม36ครั้งด้วยกันนะคะในทุกวันที่16ของเดือนและวันที่17มกราคมของทุกปีค่ะโดยออกรางวัลครั้งแรกวันที่16เมษายน2566นี้นะคะซึ่งดอกเบี้ยในการฝากสลากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยค่ะก็รอติดตามกันได้นะคะสำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4ค่ะ